สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมนุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนนะครับวันนี้นะครับอัปเดตข่าวนะครับจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับก็วันนี้นะครับเรื่องราวมากมายนะครับ เกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เก็บ3แต้มนะครับเหนือลีสยูนเต็ดได้นะครับความยอดเยี่ยมของมาคัสแรดฟอร์ดนะครับนี่นะครับสไตรเกอร์ระดับโลกแรดฟอร์ดฟอร์มระดับโลกละนะครับก็ผ่านช่วงเวลาที่แย่มานะครับก็น่าชื่นชมนะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้ผมใส่เสื้อแมนซิตี้มานะครับมีบทความในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์นิกฤนะครับ เพราะว่าตอนนี้เกมกับวิลล่าเนี่ยแมนซิตี้ขึ้นนำา10นะช่วงเวลาที่ผมอัดข่าวแต่ว่าก่อนเกมมันมีเสียงโหนะครับเสียงโหพิเมรีกนะครับก็โโหวันนี้มีบทความเรื่องราวของแมนซิตี้เนี่ยพอสมควรเลยนะครับเรื่องราวของการเทคโอเวอร์สมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นหนึ่งในบทความในค่ำคืนนี้นะครับก็วันนี้ผมมาดึกหน่อยแต่ข่าวใหม่มากนะครับเรื่องราวของลิเวอร์พูลนะครับ ครอปจะได้เงินนะครับในการซื้อนักเตะนะครับในซัมเมอร์นี้ได้รับการยืนยันจากเฟนเวสสปอร์ตกุ p เรียบร้อยนะครับครอปจะได้นะครับแต่ว่าข่าวร้ายก็คือเสียอาคานาล่าไปอีก1เดือนนะครับเจ็บสะโพกอีกแล้วนะครับไม่จะลงอยู่แล้วพรุ่งนี้มาเจ็บนะครับเรื่องราวของสเปอร์สเปอร์ก็เสียเบนทากูไปอีก 6- 7เดือนเลยนะครับเขาเรียกว่าเอ็นมันแตกนะครับเอ็นหัวเข่าอะไรข้างซ้ายหรือว่าไงนี่นะครับ วันนี้เรื่องราวของข่าวเยอะนะครับขอยัดเข้ารายการเลยนะครับลำดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันในค่ำคืนนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของเจสซี่มาร์ชก่อนนะครับอดีตกุนซือของลีดส์เชเต์นะครับเจสซี่มาร์ชนะครับก็ตอนนี้นะครับกำลังจะได้รับงานใหม่นะครับสมสอซาแฮมตันนะครับเตรียมที่จะแต่งตั้งเจสซี่มาร์ชครับ อดีตเป็นโค้ดของลีสตูเนเตดนะครับก็ว่างงานไม่ถึงสัปดาห์นะครับซารแทามปั้นเตรียมแต่งตั้งเจสซี่มาร์ทเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับก็เมื่อกี้ลีสตูเนเตดนะครับฟอร์มการเล่นนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับยังมีอะไรหลายอย่างที่ยังห่างจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่เยอะเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเจสซี่มาร์ทเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนสำคัญของทีมอ่าเป็นโค้ดเก่านะก็ รอดูกันนะครับว่าเขาจะไปทำผลงานกับเซาท์แฮมตันได้ดีหรือไม่พรุ่งนี้คาดว่าเซา h ์แฮมตันน่าจะออฟฟิเชียลรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราของมาคัสแรดฟอร์ดนะครับแล้วก็อาริฮันโดกรานาโชนะครับก็แน่นอนครับเขาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทั้งทีมนะสามารถที่จะเล่นกับบรีสุนิต็ดได้อย่างมันมากๆนะครับแระฟอร์ดนะครับก็กรานาโชนะครับก็ถือว่าเป็น จุดต่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับขึ้นไปอันดับ2นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เวลานี้นะครับน่าจะลงอันดับ3เพราะว่าแมนซิตี้เองเนี่ยก็เหมือนกับว่าไงอะ่ะคือแมนซิตี้ก็จะชนะเหมือนกันนะคืนนี้ผมมองเกมมานะแต่ว่าตอนนี้เขานำอยู่1 0ึ่งนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดเยี่ยมนะครับก็เครดิตก็รับไปเต็มๆคือเด็กเต็มทฮกนะครับเปลี่ยนเกมนะครับก็ยินดีกับแฟนแมนยูด้วยนะครับมีพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์การันตีแน่ปีนี้ รอดูกันนะครับคราวนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าสู่เรื่องราวใหญ่นะครับในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษในค่าคืนนี้นะครับบทความนี้นะครับมาจาก RC c r u x นะครับเป็นเป็นเราไม่ค่อยได้ยินชื่อคนเขียนบทความนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าผมเอามาจาก The Express นะครับเรื่องราวของค่ำคืนนี้นะครับการเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับ ผมทำคลิปแมนยูไปเมื่อเช้าก็คือยูฟายูฟาเนี่ยไฟเขียวแล้วนะครับในการเทคโอเวอร์จากากลุ่มนักลงทุนจากกาตานะครับก็คือเจ้าชายอาซานีนะครับกลุ่มลงทุนจากกาตาคือเจ้าชายอาซานีซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับปารีสแซงต์แชร์แมงผมเชื่อว่าเป็นพาร์ทเนอร์เลยนะทีนี้ยูฟานะครับไฟเขียวตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับเรื่องราวของผลประโยชน์นะครับในอนาคตเนี่ย คือถ้าเกิดได้เทคโอเวอร์แมนยูและก็ปารีสแซงต์แชงเนี่ยจะมีการเตรียมกันไหมถ้าเกิด2ทีนี้มาเจอกันในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับล่าสุดยูฟาไฟเขียวนะครับไม่มีปัญหาถ้าเจ้าชายอัศนี่จะมาเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนรูปแบบการบริหารนะ่ะก็เดี๋ยวคือเอาง่ายเจ้าของอะ่ะเจ้าของมันคนละคนกันเอาง่ายเจ้าของแมนยูอาจจะเป็นอนัศนี่แต่เจ้าของปารีสจะเป็นอาคาลฟี แต่คนบริหารจริงๆคืออัสซานีทั้งส,สอสโมสรนั้นก็เรื่องของเขานะทีนี้ประเด็นคือฟี f a โอเคนะครับยูฟายูฟายูฟาโอเคเมื่อเช้านี้นะครับผลประโยชน์จากการตรวจสอบนะครับก็ไม่พบว่าจะผิดปกติอะไรนะครับนั่นก็หมายความว่าเจ้าชายอัสซานีนะครับสามารถที่จะยื่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เต็มรูปแบบนะครับแล้วก็คาดการณ์กันว่าเวลานี้นะ ในสื่อต่างประเทศเขาก็คาดการกันว่านักกลุ่มนักลงทุนจากกาตาจะกลายเป็นเต็งหนึ่งนะครับในการที่จะได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเรนกุ๊กกำลังจะดำเนินการในการที่จะรวมนะครับเขาเรียกว่าการเขียนหน้าเดียวว่าจะทำอะไรพร้อมกับบัญชีเงินที่มีกาตาไม่สนใจในการเป็นหุ้นส่วนย่อยแต่เจ้าชายแอสานีของกลุ่มกาตานั้น ต้องการมีอำนาจในการจัดการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยตรงเขาจะใช้เงิน1.2พันล้านปอนด์ในการพัฒนาแคลิงตันใหม่ทั้งหมดรวมถึงเตรียมเงินอีก1.6พันล้านปอนด์อ่า1นล้านปอนดนะ์น่ะ1.6พันล้านปอนดนะ์อะในการพัฒนา,นาสนามโอท h ทฟฟอร์ดนะครับซื้อรายรอบนะครับทั้งเมืองอะนะครับข้อเสนอเนี่ยแน่นอนครับเป็นอะไรที่สุดน่าจะเป็นเต็งหนึ่งนี่คือในส่วนของ The Express นะ ทีนี้ในบทความอีกบทความหนึ่งนะครับมาฟังกันเรื่องราวของเซอร์จิมนะครับบทความนี้นะครับมาจาก t h e Atlantic นะครับถ้าลองฟังดูนะคู่แข่งของเจ้าชายอัสซานีเวลานี้นะครับกลุ่มนักลงทุนคู่แข่งอย่างซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะยื่นในสัปดาห์นี้นะครับแต่เวลานี้เซอร์จิมเรดคริปนะครับเป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่าเขาไม่อยากจะจ่ายเงินเกิน00 0ล้านปอนด์นะครับตอนนี้ตัวเลขถูกเปิดเผยนะ ตัวเลขของเซอร์จิมเรดคลิปนะครับถูกเปิดเผยว่าหลังจากที่เขาเนี่ยได้ขอ JP Morgan บริษัทนะบริษัทช่วย JP Morgan แกวและก็โกลแมนซอสนะครับซึ่งเป็น2บริษัทที่จะมีการลงทุนร่วมเอาง่ายๆนะผมมองเกมว่าเซอร์จิมตามรายงานจากสื่อนะครับรายงานของ GFFN เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการยื่นราคาต่ำสุดคือ4,000ล้านปอนด์เท่านั้น แล้วราคาของเซอร์จิมเรดคิปสูงสุดเท่าไหร่คำตอบคือไม่เกิน6,000ล้านปอนด์นี่คือตัวเลขที่ยื่นไปนะครับโอ้โหผมว่ามันแน่เลยคราวนี้นะเพราะว่าดูแนวโน้มอย่างนี้ถ้าเจ้าชายรู้ว่ายื่นแค่6,000ล้านปอนด์จริงจรอะ่ะเขาควรยื่นเกิน8,000ล้านปอนด์ด้วยซ้ำนะครับ6,000ล้านปอนด์เป็นราคาที่เดอะเกลเซอร์ต้องการเลยนะครับทีนี้อล็กเตนแฮกได้พูดถึงเมื่อเช้านี้นะเขาบอกว่า ผู้ลงทุนใหม่แน่นอนเขาต้องการให้เจ้าของใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงทุนแบบดนามิกก็คือการลงทุนโดยใช้เงินสู้กับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเลยนะครับคือคุณไม่ต้องมาเสียเวลาแล้วนะครับคือลุยแหลกไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็สรุปนะครับในครัคืนนี้ที่อัปเดตก็คือรู้แล้วนะครับว่าเซอร์จิมเลดควิปยืนข้อเสนอสูงสุดแค่6000ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับ มากไปกว่านี้ก็ไม่ไหวก็ไม่รู้ไม่ไหวหรือไม่ไหวไม่รู้ละแต่เขาจะยื่นแค่6,000ล้านปอนเลทต่าสุดคือ4,000ล้านปอนนะครับก็อย่างนี้ครับเจ้าชายอสซานีแบบเบอร์แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของริคารโดเบนชากูกันนะครับล่าสุดนะครับก็เป็นข่าวไม่ดีสําหรับแฟนสเปอร์นะครับดูเหมือนว่านะครับเบนทากูนะครับก็มีอาการ บาดเจ็บนะครับเอ็นไขว้ ai, หัวเขา N ai, ่าเอ็นไขว้หน้าเข่าอ่ะหน้าเข่าอ่ะนะแตกนะครับแตกแล้วก็ต้องพัก7-8เดือนเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วฤดูก,กาลนี้ของลิคาโดเบนทากูนะครับได้ปิดฉากลงแล้วนะครับหัวเข่าอ่ะครับเอ็นเอ็นไขว้อ่ะมันมีรอยฉีกนะครับเบนทากูเนี่ยเป็นตัวรุกนะครับตัวรุกของทีมชาติอุรุกวัยเนี่ย ผลการสแกนออกนะครับหัวหน้าเขา่าคือต้องพักตลอดฤดูกาลที่เหลือน่าเสียดายนะครับแน่นอนครับสเปอร์ตอนนี้นะก็จะเสียนักเตะกองกลางคนสําคัญไปอีกหนึ่งคนนะั่นก็หมายความว่าน่าเห็นใจนะครับคอนเต,ต้ตอนนี้ก็เกมกับเรสเตอร์นี่มันขาดลอยเลยมันบ่งบอกอะไรหลายอย่างมากนะครับก็แจ้งให้กับแฟนสเปอร์ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของกาบิลเฮซุสกันนะครับล่าสุดนะครับ กับเบียเฮซุสกลับมาที่สนามซ้อมแล้วนะครับก็กลับมาที่สนามซ้อมของอาร์ซอนเพื่อฟื้นฟูร่างกายหลังจากเข้ารับการผ่าตัดที่หัวเข่านะครับก็เวลานี้นะครับเฮซุสพยายามเร่งตัวเองกลับมานะแต่ผมเคยพูดไปครั้งหนึ่งละท่านจําได้ไหมการที่นักกีฬาสักคนหนึ่งนะครับเร่งเร่งกลับมาเนี่ยถ้าแผลมันหายมันหายก็ไม่เป็นไรเสมอตัวแต่ถ้าเกิดอาการบาดเจ็บกําเริบ มันจะเป็นอะไรที่แย่มากนะครับก็อย่างน้อยกับตัซูสกลับมาสนามซ้อมก็โอเคแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเทียโก้คันธาร่ากันนะครับโอ้โหบาดเจ็บนะครับพักหเดือนเต็มๆนะครับแต่ว่าเดือนนี้ของเทียโก้ไม่ได้เล่นเกมกับเอเวอร์ตันไม่ได้เล่นเกมกับนิวคาสเซิลไม่ได้เล่นเกมกับเรียวมาริตทั้ง2นัด ไม่ได้เล่นเกมกับคริสตันพาเลตวูแพมตันแมนยูบอนมัดโอ้โหเนี่ยครับทีนี้ในรายงานนะครับลิฟวูเนี่ยจะไม่ได้ใช้โอกาสคือเดือนมีนาคมมาเอาตรงนะไม่ได้ใช้เทียโก้คานาล่าเนื่องจากการบาดเจ็บที่สะโพกนะครับเป็นอาการบาดเจ็บขั้นรุนแรงด้วยนะโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเอเนี่ยแน่นอน เทียโก้นะครับมีปัญหาเรื่องการฝึกซ้อมนะครับเจคินคอปจะไม่ส่งลงสนามอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าผลการสแกนมันออกมานะครับก็เลยทําให้เขาจะพลาดเกมกับเรีเรลมาลิดนะครับก่อนหน้านี้นะครับฟันได้นะครับคนาเต้อะไรพวกนี้ก็ก็เจ็บมาก่อนตอนนี้นะการเปลี่ยนแปลงที่ลิเวอร์พูก็คือเขาเปลี่ยนพอออกการเก็บสีติใหม่นะครับเดี๋ยวจะเป็นใครมีในรายละเอียดแต่ผมแจ้งแค่ว่าเทียโก้คานาร่าบาดเจ็บยาว แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคีเดียนเอมปาเป้กับสเตเปทเดมานะครับผมอ่านถึง3รอบนะว่ามันทะเลาะอะไรกันนี่ครับคือครับเอาง่ายๆเลยความขัดแย้งตั้งแต่ฟุตบอลโลกเมสซี่ก็ไม่กล้าพูดอะไรนะครับและอาจจะเป็นการจุดประกายให้เมสซี่อะตอนนี้นะแคมป์ของปารีสแซงแ์งแงดูเหมือนจะแตกนะครับ และที่สองมันก็คือคริสตอฟกายเย่เนี่ยเรียกประชุมทีมด่วนและได้ตําหนินะครับตำหนิเนยมากับเอมบาเป้ตำหนิทั้งคู่เลยทีนี้เนยมาเนี่ยกับมาคินยอสกับตันทีมเนี่ยขัดแย้งกับหลุยส์แคมโปสด้วยเออเพราะว่าเขารู้ว่าหลุยส์แคมโปสไปเข้าข้างเอมบาเป้ไงตอนนี้เนยมาเนี่ยมีปัญหานะครับมีปัญหากับทีมแล้วก็มาคินยอสซึ่งเป็นทีมชาติบราซิลเหมือนกันคือเข้าข้างด้วยกันนะครับทีนี้ มันจะจบอย่างไรอ่ะปารีสแซงต์งแมงเนี่ยมีเกมที่จะต้องเจอกับบเยูมินกนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยเอ็มบปเป้ก็บอกไปแล้วนะว่าเขาไม่ฝากอนาคตไว้กับปารีสแน่และอย่างหนึ่งนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดในห้องแต่งตัวก็คือมีเรื่องกันเนี่ยลามอสเป็นคนแยกให้นะต้องใช้ไม้เด็ดที่พี่ลามอสนะครับก็ความวุ่นวายในแคมป์นะครับเป็นเรื่องในห้องแต่งตัวแน่นอนครับเนมาร์กับเอ็มบปเป้ไม่มองหน้ากันมาหลายเดือนแล้วนะครับ อย่างหนึ่งนะครับลีนินเมซี่เนี่ยก็ถึงแม้ว่านักกีฬาจะปรบมือให้นะแต่เบื้องหลังนะครับเอ็มบัปเป้ก็ไม่เอาเอมเปเป้มไม่เอาเมซี่เหมือนกันนะครับก็เห็นแล้วการจับมือกันถ่ายรูปตอนในตอนนู้นนะครับเอ็มบัปเป้ก็เออจําไว้จําไว้อะไรประมาณนี้ครับท่านไปดูภาพย้อนได้แต่ผมยังจําได้ภาพได้ชัดเลยนะเออเนี่ยใครทําให้เจ็บอะจำจำแต่ยี่ได้แหละนะครับก็นี่คือความขัดแย้งของเอ็มบัปเป้กับเนม่า แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริกตันแฮ็กันนะครับเมืม่อเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่ก็พาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเก็บ3แต้มเหนือลิส์ยูไนเต็ดนะครับเวลาน,นี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมนะครับก็ยังคงมีจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขนะครับเอริกต mm ัน hmm. แฮ็กก็กำลังมองผูเ้เล่นระดับท็อปคลาสนะครับเข้ามาเสริมทัพ ในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับแต่รอเจ้าของใหม่นิดหนึ่งซึ่งเจ้าของใหม่เนี่ยอยากใช้เงินแย่แล้วนะครับก็รอดูกันนะครับผมอาส,สั้นนะจริงๆแล้วบทความมันเยอะนะครับเอาแค่นี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเ,อเดี๋ยวนะเจ้าชายอาซานีนี่ผมพูดไปเมื่อกี้แล้วเนาะก็จะขออนุญาตข้ามไปเลยนะครับจริงๆแล้วมันมีบทความที่ผมเอาวางไว้ไม่ถูกตำแหน่งนะครับ เรามาต่อกัที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลผมกันนะครับก็วันนี้นะครับเจอเกนครอฟนะครับหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษเนี่ยชัดเจนมากนะครับว่าการสนับสนุนครั้งใหญ่และการสนับสนุนครั้งสําคัญจะเกิดขึ้นในซัมเมอร์นี้ลิ Liverpool เวอร์พูลควรเซ็นสัญญากับใครนะครับตามบทความในจากโรมาโนโก็ได้เขาบอกว่าเมื่อใครก็ตามไม่พอใจสถานการณ์ของลิเวอร์พูล คุณคุยกับผมได้แต่ผมจะบอกว่าวิธีของผมจัดการกับสถานการณ์นั้นมันเป็นอย่างไรครอปให้สัมภาษณ์กับ Sky s p o r t นะครับเรื่องทั้งหมดครอปจะขอเป็นคนรับผิดชอบเองวิจารณ์ก็วิจารณ์ไปอย่าไปจับผิดคนนะครับคือตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยถูกวิจารณ์หนักมากแม้กระทั่งคนที่เคยเล่นให้กับลิเวอร์พูลอย่างดิปมาฮามันนะครับแต่ครอปนะครับก็มีข่าวดีวันนี้ก็คือการ เสริมทัพนะครับทีนี้ฟิน w a y s ปอร์ตกรุ๊ปนะครับจะมอบเงินนะครับในการเสริมทัพยกเครื่องในซัมเมอร์นี้ใหม่ทั้งหมดนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยชนะเพียง8จาก20เกมผลงานแย่รายงานจากเดอไทม์นะที่ผมทำข่าวเนี่ยคือ Finway s ปอร์ตกรุ๊ปนะครับยินดีสนับสนุนเจอเก้นครอปในการสรรหาบุคลากรจำนวนมากเพื่อการปรับโครงสร้างลิเวอร์พูลใหม่ทั้งหมดครอบกล่าวว่าคน เป็นทรัพยากรที่สำคัญหน้าต่างในการโอนย้ายในซัมเมอร์นี้จะเป็นการเซ็นสัญญาก,กับจูดเบลิงแฮมซึ่งเวลานี้นะครับจูดเบลิงแฮมกลายเป็นเต็งหนึ่งที่ลิพูจะได้นอกจากนั้นยังมีมัตติอุสนูเนสนะครับซึ่งเป็นเพ์เมเกอร์ของวูฮัมตันก็เป็นตัวเลือกที่อยู่บนโต๊ะแล้วฉะนั้นลิสต์ที่ลิพูจะซื้อคือจูดและมัตติอุสนูเนสพูดไปเลยนะครับ อีกอย่างหนึงนะครับลิวเวอร์ครูเองเนี่ยกำลังวางแผนโครงสร้างนักวิจัยคนใหม่ซึ่งนักวิจัยคนใหม่นะครับที่จะมาแทนหน้าที่มาแทนหน้าที่ของดรเอียนเกรแฮมเอียนเกรแฮมเนี่ยต้องให้เครดิตเขานะเขาดูแลซาดิโอมาเน่นะครับเฟอร์มิโนแล้วก็มูซาลาและต้องให้เครดิตในการวางแผนโครงสร้างแผนกวิทยาศาสตร์ข้อมูลซึ่งสโมสรได้ดำเนินการมาตลอดวันนี้เอียนเกรแฮม กำลังจะอำลาทีมไปนะครับเครดิตนี้ต้องยกให้เขานะเพราะว่าเขาดึงดึงแอนดูโรเบิร์ตสันมาดึงอา,อาริซอนมานะครับทีนี้นี่แหละตัวเลขทางสถิติแหละนะครับและที่สำคัญก็คือตอนนี้นะครับเอียนเกแฮมเนี่ยก็เป็นนักฟิสิกของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับนี่นะครับครูฟิสิกอ์ก็อย่างนี้แหละผมเป็นครูฟิสิกนะแล้วก็ทีนี้คือคือสนใจตัวเลขแล้วก็ค่าอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ ใครจะมาทํางานใหม่ให้อ่ะประเด็นคือตอนนี้นะครับก็จะมีผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยคนใหม่นะครับที่แต่งตั้งรายงานจากเด a ยรติกนะครับที่จะมาแทนเรียนเกรแฮมก็คือสเปียแมนสเปียแมนเนี่ยคือเคยเป็นหัวหน้าเด a ยรติกเขาบอกว่าสเปียแมนเนี่ยสำเร็จปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์เหมือนกันนะครับแล้วก็เคยทำงานใน European Organization of Nuclear Research เอามาทาอะไรเนี่ยคิดระเลิดอะไรระเบิดปร,ร,ดปรมาณูเหรอทีนี้ก็จริงๆอ่ะก็จะมาก็คือจะกลับมาทํางานนะครับจะกลับมาทํางานนะโอ้โอ้อ้วกันไปนะครับเอาง่ายตอนนี้นะใครที่จะมาทํางานให้กับรเวร์พูอะดีหมดนะครับมันมีข่าวลืออีกข่าวหนึ่งนะครับพูดคลิปิเวพูลก็พูดให้จบไปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยเป็นเรื่องเดีลวนะล่าสุด สโมสรเรียวเมิตนะครับได้ติดต่อเอเนต์ของเจอเกนครอปเออเดีมวมิตติดต่อเอเนต์ของเจอเกนครอปพยายามที่จะเอาครอปไปแทนที่อันเช่ซึ่งที่เรียวเมิตก็อันเช่ก็กลังมีปัญหาอยู่นะแต่ทีนี้นะครับช่วงเวลาสำคัญเนี่ยตอนนี้แหล่งข่าวจากทางสเปนเอลนาเซอยนาวเขาบอกว่าเรียวเมิตนะครับสนใจที่จะแต่งตั้งเจอเกนครอปถ้าอำลาลิเวอร์พูลตอนนี้นะได้ติดต่อและระบุเงื่อนไข กับเจอเกนคอปแล้วนะครับก็ฟังหูไอหูหมาริติดต่อมาเนี่ยนะครับก็อันเช่ยังมีสัญญาจนถึงปี2024นะครับก็รอดูกันนะครับนี่คือบทความความเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูลทั้งหมดนะครับแจ้งให้กับแฟนลิเวอร์พูลทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเป๊ปกาเดียล่านะครับกำลังคุมทีมอยู่ตอนนี้นะผมปิดทีวีไปแล้วนะไม่รู้ว่าแมนซิตี้จะยิงต่อกกี่ลูกหรือเปล่านะเป๊ปบ,บอกว่าผมภูมิใจในตัวของเจ้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมภูมิใจในตัวประธานสโมสรผมขอบคุณความสัมพันธ์ที่เรามีในอดีตนะครับและที่สำคัญก็คือวันนี้เรื่องราวในอดีต คุณไม่สามารถจรินตนาการได้ผมต้องผมไม่ต้องการปล่อยให้พวกเขาอยู่คนเดียวเป๊ปกล่าวนะครับทีนี้เป๊เปก็พูดถึงเจ้าหน้าที่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ต้องการให้ใครให้เป๊ปไปอยู่ที่นี่เป๊ปก็อยู่ที่นี่นะและหน้าที่ของเป๊ปก็รู้ว่าเขาจะถูกไล่ออกเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าคุณไม่ชนะนั่นก็หมายความว่าคุณทําทีมต้องชนะถ้าคุณผิดหวังจากตัวผม แน่นอนคุณก็สามารถไล่ผมได้แต่แนวโน้มมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตลอดระยะเวลาความสำเร็จของเป๊ปกาดิโอลาแน่นอนความสำเร็จที่เกิดขึ้นเราต้องป้องกันแชมป์มันเป็นทางเดียวที่เราจะทำสิ่งที่เราทำมาตลอดเวลาเป๊ปกล่าวนะครับนี่คือเรื่องราวของเป๊ปที่พูดกับโรมาโน่นะแต่ในบทความท่านลองฟังดูนะครับในบทความอันดับแรกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย ถูกพิมพ์ดีก่ลาวหาในคำแถลงก,การที่735ระบุว่าแมนซิตี้ทำผิดกฎเกือบ100ข้อมากกว่า100ข้อใช้คำนี้มันจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็น e3 e4 e11 e อะไรก็ตามแต่ผมจะบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าทนายความที่มาช่วยในคดีของเป๊ปเนี่ยนะครับก็เป็นทนายความระดับโลก เอาง่ายๆนะทนายความคนนี้เขาคิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงละห้าพันห้าพนปอนอะราคาเท่ากับคูรนเดบรอยนะครับค่ดจ้า,จางคูรนเดบรอยใน1เดือนนะเนี่ยทนายคนนี้นะครับก็จริงๆนะครับทนายคนนี้ถามว่าชนะทุกครั้งไหมไม่ไม่มีใครเคยชนะทุกครั้งทนายท่านนี้ชื่ออะไรเนี่ยแพนิกแพนิกเขาก็แพ้นะในปี64่ะ แต่การแพ้ของเขาทําให้ซิตี้ปลอดภัยการตอบคําถามแต่ว่าในงวดนี้นะที่ฟีฟ่าระบุร้อยกว่าข้ออะแพนิคจะกลับมาอีกครั้งแต่การต่อสู้ในศาลนั้นถ้าแพ้อีกนะเขาเคยแพ้นะแต่ถ้าแพ้อีกซิตี้มีโอกาสโดนหลายอย่างนะครับก็เอามาแจ้งบทความแบบตึ่ง5้าบทความประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของซีเฟนเจอร์รัตนะครับล่าสุดนะครับก็มีโอกาสที่จะได้คุมทีมสโมสรลีสจูเนเตในเร็ววันนี้นะครับล่าสุดนะครับซีเฟนเจอร์รัตนะครับก็สนใจงานคุมทีมลีสจูเนเตตมากนะครับแหล่งข่าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์ก็รายงานนว่าเจอร์รัตสนใจแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของ สโมสรเชลซีกันนะครับล่าสุดนะครับเมสันเมาส์นะครับก็ได้ปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับเวลานี้นะเมาส์นะครับที่เชลซีเนี่ยดูเหมือนว่าเชลซีจะถ่ายสายเลือดใหม่ทั้งหมดและเมาส์ยังคงเป็นตัวสำรองนะและข่าวจากเดอะเทเลกราฟรายงานว่าดูเหมือนว่าเมสันเมาส์จะเลือกออกจากเชลซีแล้วนะครับก็รอดูกันนะครับว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลนะครับอาจจะขายโมซาล่าให้กับปารีสแซงต์แฌงในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับปารีสแซงต์แฌงนะครับกำลังเจอปัญหาใหญ่นะครับพอบรรดามซูเปอร์สตาร์กำลังทะเลาะกันอยู่นะครับปารีสสนใจโมซาล่าอยู่นะครับลิเวอร์พูลก็ยืนยันนะก็จริงๆต้องรอดูซัมเมอร์นี้ว่าจะขายโมซาล่าหรือไม่รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของนักเตะนะครับล่าสุดนะครับปีเอโรอิงกาปีเนะครับอิงกาปีเเนี่ยก็เป็นนักเตะชาวเอกวาดอร์นะครับเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับให้กับไบโอโลคูเซ n นนะครับล่าสุดนะครับอิงกาปีเนะครับก็ต่อสัญญาฉบับใหม่กับไบโอโลคูเซ n นจนถึงปี2027นะครับก็ยังอยู่ในโครงสร้างการพัฒนาทีมนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเควินเอมบาบูนะครับล่าสุดนะครับก็อำลาสโมสรฟูลแลมแล้วนะครับข้อตกลงในการยืมตัวไปอยู่กับอ่าเขาเรียกว่าไปอยู่กับสโมสรเซเนเวนเซเวตเร่นะครับก็น่าจะเป็นหลีกอื่นนะครับก็เอมบาบูเนี่ยตอนนี้อยู่กับอยู่ที่เจนีวานะครับเอกสารพร้อมร้อเอร์เ็นเอ้าไปเมเจอร์ลีก e กอเรหรอทีมเนี้ยอ่ะโอเคแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรซาทแฮมตันกันนะครับโหนี้น่าเห็นใจมากครับล่าสุดนะครับซาทแฮมตันก็ปลดนาธานโจนไปแล้วนะครับคริสโฮเคนนะครับอารันซีแฮนก็ออกจากสโมสรด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้ลูเบนเซ e เรสครับจะดูแลการฝึกซ้อมและเตรียมทีมเจอกับเชลซีไปก่อนนะครับซาทแฮมตันกำลังเจอปัญหานะครับเดี๋ยวจะแต่งตั้งเจสซี่มาร์ทรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคอดีกักโปนะครับก็รู้งานจริงๆนะครับกักโปกล่าวว่าการย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลตอนที่ผมได้ยินเกี่ยวกับความสนใจของลิเวอร์พูลในเดือนธันวาคมผมไม่เคยคิดถึงเรื่องอื่นเลยนะครับเขาตั้งใจมาอยู่กับลิเวอร์พูลตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วกักโปยังกล่าวอีกว่าเขาได้คุยกับลูฟานิสตรอยมากมายเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงของซัมเมอร์ ซึ่งดูเหมือนว่าการย้ายทีมจะมาถึงแล้วแต่ไม่ไม,ไม่มีจริงมันเป็นความปรารถนาของลุสแต่ที่ให้ผมย้ายไปสโมสรใหญ่ไงและผมก็คิดว่าผมประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พูลได้นะครับก็นี่คือสิ่งที่เป็นเจตนารมของคอดิกาโปตั้งแต่แรกนะครับก็มันยังมีเบื้องหลังอีกนะกักโปเนี่ยเขาเปิดเผยอ,อีกนะครับว่า ในวันที่ลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญาณนั้นสโมสรเชลซีเนี่ยก็มีการเสนอราคามาเหมือนกันนะครับก่อนที่กัคโปจะเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วสโมสรเชลซีเนี่ยคือเขาได้ยินเรื่องเกี่ยวกับลิเวอร์พูลสนใจตัวเขาและมีเชลซีด้วยแต่สถานการณ์การพัฒนาคุณควรเล่นกับทีมและผมก็เชื่อมั่นว่าผมสามารถประสบความสำเร็จเหมือนที่เขาสัมภาษณ์นั่นแหละนะครับก็ ว่ากันไปตามนี้นะครับโปเมื่อโอกาสมันจะมาหาท่านต้องพยายามประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโจนัทานทานะครับโจูนันทานทาคือใครนะครับเป็นเซนเตอร์แบ็กของสโมสรเบลลูโคเซนสูง195เซนติเมตรหนัก98กิโลกรัมนะครับของแข็งเลยอายุ27ปีนะครับ ล่าสุดนะครับสโมสรลิเวอร์พูล Liverpool, กับสโมสรนิวคาสเซิลนะครับสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเซนเตอร์แบ็กรายใหม่ของลิเวอร์อคุเซ่นคนนี้นะครับเขาลงสนามไปนะครับทาลงสนามไปทั้งหมด284นัดนะครับทำไป8ประตู11แอสซิสครับสัญญาจ,จะหมดในปี2025นะครับจนท,นทานทานนี่ก็สนใจที่จะมาเล่นในพีม์ลีกมากถ้าได้จับคู่กับฟันไดนะ่าโหแจมเลยนะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันต่อนะครับวันนี้เรื่องราวลิเวอร์พูลก็เยอะพอสมควรนะครับล่าสุดนะครับสนใจผู้รักษาประตูอันเดเลตนะครับนักเตะผู้รักษาประตูรายนี้ชื่อว่าบาร์ตเฟอร์บุกเกนนะครับฟาร์ตเฟอร์บุกเกนนะพูดจะไม่ค่อยซัดอยู่แล้วนะก็อายุ20ปีนะครับผู้รักษาประตูรายนี้นะครับทีมชาติฮอลแลนด์รุ่นยูยี่สิบปีนะครับสูง193เซนิเมตรอายุ20ปีนะครับบาร์ ฟานบุคเคนนะครับลิพูสนใจผู้สาวประตูรายนี้นะครับเต่งแล้ก็ตามนะครับครอปต้องดูสถานการณ์ของเคลล่เฮอร์ด้วยอาจจะขายรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของชอนได้กันนะครับล่าสุดนะครับเขาต้องการให้สโมสรเอเวอร์ตันนะครับต่อสัญญาฉบับใหม่กับจอแดนพิกฟอร์ดนะครับก็พิกฟอร์ดนะครับถือเป็นความสําคัญระดับต้นๆเลยที่ต้องรักษาเขาไว้นะครับ เป็นผู้สำหรัตูทีมชาติอังกฤษวัย28ปีนะครับก็รอดูกันนะครับหมดหรือยังอ่ะโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับเป็นไงมัางครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดนะครับในค่ำคืนนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับผมได้พูดถึงคุณซื้อคนใหม่ของเซาท์แฮมตันนะครับก็จะเป็นชื่อของเจสซี่มาร์ทนะครับอดีตกุนซือของดสริตตนะครับ ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเก็บ3แต้มสำคัญด้วยความยอดเยี่ยมของมาคันและฟอร์ดนะครับส่วนเรื่องราวการเทคโอเวอร์สโมสรนะครับเจ้าชายอาซานีไม่ผิดกฎยูฟ่าไฟเขียวแล้วนะครับยูฟ่าไฟเขียวแล้วสามารถดำเนินการเสนอเงินเม็ดเงินอัดฉีดได้เลยยูฟ่าจะไม่เข้ามาขวางนะครับและที่สำคัญก็คือวันนี้เซอร์จิมและคลิปยื่นราคาสูงสุดแค่6000ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับเขาต้องการยื่นแค่4นะแต่ยื่น6นะครับ ก็ว่ากันไปนะครับส่วนเรื่องราวของเทียโก้คานาร่านะครับพัก1เดือนนะครับพักยาวเลยเบนากูปิดเทอมแล้วนะครับก็ผลการสแกนครับเอ็นไขว้หัวเข่าหน้าข้างซ้ายแตกนะครับการทะเลาะกันของดีมากับเอมปาเป้นะครับไม่ดีเลยสําหรับปารีสนะครับโมซาร่านะครับอาจจะถูกขายในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับเอเล็กตันแฮกต้องการเสริมทัพนักเตะคุณภาพนะครับ ส่วนเจเกนคอฟนะครับจะได้รับงบป,ประมาณในการเสริมทัพจากฟินเวสสปอร์ตกรุ๊ปในตลาดซัมเมอร์นี้แน่นอนนะครับน่าตื่นเต้นเหมือนกันนะขอให้จริงเหอะเรื่องราวของกาเบรียลเฮซุสครับกลับมาซ้อมกับอาร์ซนอลแล้วนะครับเป๊ปกานิล,ล่านะครับก็ยังคงต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จน,นะครับเพราะความเชื่อใจในตัวของเจ้าของสมโมสรต่อเป๊ปนั่นเองนะครับเหมือนเขาเขาโอเคนะครับ เมาส์ Mouse, มีโอกาสมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เรื่องราวของคอดิกาโปนะครับก็มีโอกาสไม่คือเอาตรงๆนะเขาเปิดใจเลยว่าเขาต้องการมาอยู่กับลิเวอร์พูลตั้งแต่แรกนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยแหละนะครับแล้วก็เรื่องราวของเดีมอลิดสนใจที่จะดึงครอบไปคุมทีมนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลสนใจนะครับผู้สาป,ประตูของอันเดรสที่ชื่อว่าบรัส เว์บรูเคนนะครับก็ต้องรอดูเนาะสูง193ซนเมตรนะครับแล้วก็ชอนได้ต้องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับจอแดนพิกฟอร์ดนะครับแล้วก็เรื่องราวไหนผมข้ามไปบ้างเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูนิดนึงนะน่าจะหมดแล้วนะครับเบนทาก,กูที่ผมก็พูดไปแล้วเนาะเรื่องราวของเฮซุสผมพูดไปแล้วนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในค่ำคืนนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่อง g e n วิทส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ